คุณมาครับนี่เป็นงบทั้งหมดที่ใช้เบิกวัสดุก่อสร้างทั้งหมดของเดือนที่แล้วนะครับแล้วตอนนี้สร้างถึงไหนแล้วตอนนี้ได้ประมาณ 60% แล้วครับคุณไมค์คะคุณไมค์เกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเกิดเรื่องใหญ่อะไรกันแนนใจเย็นๆค่อยๆพูดก็ได้คือว่าคนงานก่อสร้างที่ชื่อตาลนะคะเกิดอุบัติเหตุตอนทำงานไม่ระวังเลยตกลงมาจากชั้น2ค่ะคุณไมค์ฮะอะไรนะแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาอยู่ที่ไหนเห็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างค่ะเห็นว่าขาหักด้วยนะคะคุณไมค์ฉันนี่เห็นเต็มสองตาเลยค่ะคุณไมค์คะเราต้องทำยังไงกันดีล่ะคะนี่พวกคุณทำงานกันยังไงเนี่ยฉันก็เตือนพวกคุณแล้วว่าให้ระวังความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างให้ดีแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้อีกล่ะฉันผิดไปแล้วค่ะคุณไมค์ขอโทษด้วยนะคะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวคุณรีบเอาเงินนี้พาคนงานไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเดี๋ยวบริษัทจะจัดการให้ทีหลังได้เลยค่ะคุณไมค์คุณไมค์วางใจฉันได้เลยนะคะเรื่องนี้ฉันจะจัดการให้มันเรียบร้อยรับรองว่าไม่มีพลาดเป็นครั้งที่สองแน่นอนค่ะตาเดียเดี๋ยวเราแวะไปดูคนงานก่อสร้างคนนั้นหน่อยได้ครับคุณไมค์ฉันโอ้ยนี่ตาลคุณไมค์เขารู้เรื่องที่แกตกลงมาจากไซต์งานก่อสร้างแล้วก็ขาหักแล้วนะคุณไมค์ก็เลยให้ฉันมาดูว่าแกเป็นอะไรบ้างน่ะขอบคุณนะครับคุณแนนคุณไมค์ยังฝากค่ารักษาพยาบาลมาให้แกด้วยนะครับขอบคุณครับอะเงินค่ารักษา 1,000 บาทถ้วนรับไปสิหัวหน้าครับทำไมคุณไม้ถึงให้ค่ารักษาผมแค่ 1,000 ล่ะครับเงินแค่นี้มันจะไปพออะไรล่ะครับเดี๋ยวนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ค่ารักษานิดหน่อยๆก็ปาไปเกือบหมื่นแล้วนะครับผมขอร้องล่ะครับหัวหน้าช่วยผมด้วยนะครับช่วยไปแจ้งคุณไม้ให้ผมอีกทีนะครับเรื่องมากนะแกคุณไม้ให้แกไปตั้ง 1,000 บาทมันก็ดีแค่ไหนละเป็นแค่คนงานกระจอกเนี่ยสาระแหน่ไม่เข้าเรื่องคุณแนนครับแต่ว่าผมไม่มีค่ารักษาพยาบาลแล้วนะครับโอ๊ยแกก็ไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมของแกสิจะมาซะเสียอะไรน่ารำคาญแล้วฉันจะบอกอะไรแกไว้ให้นะถึงวันนี้แกจะสิ้นลมหายใจไปแล้วก็ชีวิตแกก็มีค่าแค่ 1,000 บาทเท่านั้นแหละจำไว้แกจะเอาไม่เอามันก็เรื่องของแกหัวหน้าครับผมยังมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลอยู่นะครับลูกเมียผมอีกอะครับถ้าขาผมรักษาไม่หายแล้วต่อไปผมจะทำยังไงล่ะครับหัวหน้าครับผมขอร้องล่ะครับหัวหน้าช่วยผมด้วยนะครับนะครับนะครับหัวหน้าโอ๊ยแกจะพูดมากหาพระแสงอะไรน่ารำคาญฉันก็บอกแกแล้วไงค่ารักษาแกก็ได้แค่ 1,000 บาทเท่านั้นแหละแกจะเอาไม่เอามันก็เรื่องของแกคุณแนน
ให้อำนาจคุณจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแค่ 1,000 บาทคุณไม้มาได้ยังไงคะฉันมาได้ยังไงน่ะหรอฉันก็เดินมาน่ะสิแล้วถ้าวันนี้ฉันไม่ได้มาเห็นกับตาฉันเองแล้วก็ฉันก็ไม่รู้ว่าคุณทำกับพนักงานของฉันแบบนี้คุณเดียเดี๋ยวคุณช่วยพาน้องเขาไปโรงพยาบาลส่วนค่ารักษาคุณก็จ่ายให้น้องเขาด้วยและอย่าลืมจ่ายเงินค่าชดเชยให้เขาด้วยล่ะได้ครับคุณนายขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับรีบไปสิเดียครับคุณมายคะคุณมายฟังฉันอธิบายก่อนนะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณมายคิดนะคะได้ถ้างั้นคุณก็อธิบายมาสิว่าเมื่อกี้ที่คุณพูดว่าแม้เขาจะสิ้นลมหายใจชีวิตเขาก็มีค่าแค่ 1,000 บาทมันหมายความว่ายังไงคุณนายคะที่ฉันทำแบบนั้นลงไปเนี่ยฉันแค่อยากช่วยบริษัทเซฟค่าใช้จ่ายนะคะอยากช่วยบริษัทเซฟค่าใช้จ่ายน่ะเหรอฉันว่าคุณคิดอยากจะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองมากกว่าละมั้งในชีวิตของฉันเนี่ยเคยเจอคนมาตั้งมากมายแต่ฉันไม่เคยเจอใครที่โหดเหี้ยมอำมหิตเหมือนคุณถ้าเกิดคุณทำผิดเรื่องอื่นฉันจะไม่ว่าอะไรเลยยังให้อภัยได้แต่นี่คุณกลับเอาชีวิตคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี้ฉันไม่เห็นด้วยเดี๋ยวคุณตามฉันไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปขอโทษเขาด้วยอะไรนะคุณไม่จะให้ฉันไปขอโทษกรรมกรกระจกกระจกแบบนั้นหรอคะไม่หรอกค่ะทำไมกรรมกรแล้วมันทำไมกรรมกรเขาก็ใช้สองมือสองเท้าในการทำมาหากินถ้าเกิดไม่มีกรรมกรพวกนั้นห้องทำงานของคุณจะมาจากไหนบ้านที่คุณซุกหัวนอนจะมีได้ยังไงคุณไม้คะได้ถ้าคุณไม่อยากไปขอโทษเขางั้นตอนนี้ฉันไล่คุณออกอะไรนะคะคุณไม้คุณไม้จะไล่ฉันออกไล่กรรมกรกระจกกระจกคนนั้นเหรอคะแนนคุณฟังฉันให้ดีนะทุกโปรเจกต์และทุกโครงการก่อสร้างของฉันไม่จำเป็นต้องมีหัวหน้าแบบคุณก็ได้ในสายตาของฉันพวกเขายังมีความสำคัญมากกว่าคุณซะอีกนี่คุณนายอ๋อใช่สิคุณเอาเงินคืนมาให้ฉันด้วยแล้วก็ใส่หัวไปจากบริษัทฉันได้ละ